สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมิวจะมารีวิวนี่เลยนะคะหอมโทนนะคะไปซื้อมาเนาะที่ฟินแลนด์นะคะก็มีขายทุกห้างเลยนะไม่ว่าจะเป็นซิตี้มาร์เก็ตพริสมาแล้วก็พริสมาไม่แน่ใจนะว่ามีไหมแต่ส่วนมากหมิวจะไปซื้อที่ซิตี้มาร์เก็ตนะคะแล้วก็โกมาร์เก็ตเนาะมันก็จะมีขวดแบบนี้นะคะเป็นขวดแก้วเนาะอันนี้ก็ถือว่าได้เยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็เขาภาษาฟินเรียกว่าฮิโรซิปุรินะคะนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ส่วนมากมันจะเอามาตำส้มตำหรือว่ากินคู่กับยำขนมจีนคือน้ำมันจะออกไปเปรี้ยวนิดนึงเนาะแล้วก็ส่วนหอมโทนค่ะมันจะมีรสชาติเป็นยังไงก็คือเหมือนจะออกหวานหวานเปรี้ยวนะก็ถือว่าอร่อยนะคะก็ใส่แต่ลูกมันเนาะคล้ายกูสเบอร์รี่เลยนะคะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยคล้ายๆนะเดี๋ยวมิวจะมาชิมให้ดูเนาะมีคนถามมาว่ามิวได้ขายไหมมิวไม่ได้ขายนะคะคือซื้อมากินแล้วก็ชอบนะคะส่วนมากก็ไปซื้อมาประมาณ1กระปุกกินหมดเสร็จก็ไปซื้ออีกอะไรเงี้ยไม่ได้ซื้อมาตุนไว้นะคะก็จะเอาน้ำมันมาใส่กับยำขนมจีนหรือว่าเวลาตำส้มตำก็คือก็เอามาใส่ด้วยนะคะรสชาติเมื่อถอดแบบเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยเนาะก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยมันจะเป็นลูกขาวๆแบบนี้นะคะถ้าใครอยู่ฟินแลนด์ก็ลองไปซื้อมาชิมได้นะราคาก็ไม่แพงนะประมาณ35บาทที่บ้านเราไม่แน่ใจว่าเขาขายกันยังไงนะคะก็เห็นขายในอินเทอร์เน็ตก็เยอะเหมือนกันนะที่บ้านเราอะแต่ที่นี่อยู่ที่ประมาณ35บาทค่ะก็คือ1ยูโรมันมีหลายกระปุกเขาเรียกว่านะหลายแบบมากๆเลยนะคะก็คือขวดละเท่ากันแต่คนละบริษัททำนะคะบางบริษัทก็ประมาณ2ยูโรกว่าก็คือแพ็ค100บาทนะคะบางบริษัททำนะคะก็อยู่ที่1ยูโรกว่าอะไรเงี้ยนะคะแต่มิวเลือกซื้อบริษัทนี้นะคะที่เขาผลิตนะนี่นะเลือกซื้อจากบริษัทนี้นะคะปีระกะนะคะไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมเนี่ยไอ้สีแดงๆนะคะที่เขาผลิตมาเนาะก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะอยู่ที่ประมาณ99ซินก็35บาทตีเป็นเงินไทยเลยมันคิดง่ายดีนะคะเพื่อนๆได้ยินเสียงกรนไหมอ่ะปรังเด็กสมองเออนี่คือเขาดองแต่หัวมันอ่ะเนาะนี่นะแต่ลูกมันไม่ค่อยใหญ่มากมันก็พอดีคำนะคะนี่น้ำมันแต่มันไม่ได้เปรี้ยวมากเปรี้ยวแบบหวานๆอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าให้ดูนะคะน้ำมันอ่ะจะหวานๆมันจะมีความเปรี้ยวนิดนึงนะคะแล้วก็หวานนะคะเหมือนข้อดองกับใส่เขาเรียกอะไรนะน้ำผึ้งด้วยหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมาค่ะเดี๋ยวจะมาชิมมันจะมีแบบเปรี้ยวๆหวานๆนะคะกินกับน้ำพริกก็น่าจะอร่อยนะกระเทียมดองหอมดองเปรี้ยวจิตจัดเลยอ่ะมิวไม่ได้ขายนะเห็นคนคอมเมนต์มาว่าเธอได้ขายไหมอะไรเงี้ยไม่ได้ขายนะคะนี่นะคะที่ฟินแลนด์นะขวดประมาณนี้นะคะคือรีวิวให้เขานะเพราะว่ากินแล้วมันอร่อยนะเอามายำขนมจีนคือใส่กระส้มตำอะไรเงี้ยคือน้ำมันก็เยอะเนาะเวลาเราใส่บางทีใครชอบกินน้ำเยอะๆก็ใส่นี่ลงไปได้นะนี่นะคะก็มีการนะคะหิวกินอาหารอีสานเนาะวันนี้นะคะก็ไปซื้อของมาไปซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะนี่มะละกอก็จะมาเตรียมของนะคะวันนี้มีจะทำต้มแซ่บหมูนะคะนี่นะจ๊ะต้มแซ่บหมูนะคะแล้วก็มีส้มตำปูปลาร้านะคะแล้วก็มีนี่เลยปลาดุกย่างนะคะวันนี้นะคะตอนนี้ก็กำลังเตรียมของอยู่เนาะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าจะได้เมนูไหนมาบ้างนะคะมิวว่าจะตำกุ้งสดกินด้วยนะปลาไปได้มานะคะไม่ค่อยใหญ่นะคะเพื่อนๆตัวเล็กก็เลยจะย่าง2ตัวนะย่างในเตาอบนะคะมิวก็จะบ้างก่อนทาแค่เกลือนะคะมิกะหิวกินส้มตำ
ตำปูปลาซื้อมาประมาณ210บาทประมาณ6ยูโรมั้งก็ได้มา4ตัวนะคะก็ตัวประมาณนี้แหละไม่ได้ใหญ่มากนะดูมะละกอนะคะสุกแล้วอ่ะดูนะข้างในเดี๋ยวก็จะสับไปนะอันนี้ถ้ามิกะไม่หิวกินส้มตำเพราะอะไรเงี้ยมิวไม่ซื้อนะคะเพราะว่าไปร้านไทยอ่ะมันไม่มีไปร้านไทยมันไม่มีจริงๆเลยต้องซื้อมาจากซิตี้มาร์เก็ตอ่ะร้านฝรั่งนะคะก็มีแต่แบบสุกแบบเนี้ยตำมันบางคนตำไปมันก็ไม่อร่อยเนาะไม่รู้ว่ามิกะจะชอบไหมเสียสละสุกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะวันนี้จะมาตำส้มตำปูปลาให้มิกะนะคะใส่ปูไป2ตัวพริก4เม็ดเอากุ้งไหมเนี่ยกุ้งแห้งไหมจ้ะน้ำปลาไหมค่ะแล้วก็จะใส่ก่อนปลาลงไปด้วยนะคะนี่นะที่ซื้อมาหนูบอกว่าเธอจะกินไหมก่อนปลาเพราะว่าใส่ได้แต่เขาไม่กินอ่ะยังมือก็จะกินเองฟาบนี่นะคะโอ้กรุบเลยใช่ไหมชิมก่อนใส่น้ำตาลน้ำมะนาวตอนนี้นะคะอาหารเสร็จแล้วอันนี้ของมิวนะคะอันนี้ก็เป็นส้มตำของมิกาเนาะอันนี้ต้มแซ่บนะจ๊ะแล้วก็ข้าวแล้วก็ปลาดุกมิวมิกาไม่ยอมใส่เสื้อเป็ดเปรี้ยว You want more น้ำปลาไหมกินส้มขนมจีนเผ็ดไหมมาเด้อมากินด้วยกันนะคะอันนี้เป็นกุ้งแบบลวกนิดนึงอ่ะเอาเยอะเกินเค็มหูเค็มใส่น้ำลงไปด้วยเมื่อกี้ก็อร่อย
ตอนนี้นะคะก็หมดแล้วนะจ๊ะเหลือปลา1ตัวเนาะแล้วก็ต้มแซ่บนะเหลือแต่เค้าเรียกอะไรนะ3ชั้นเหลือแต่3ชั้นนะคะแล้วก็มีนี่เลยค่ะตำปูปลาร้ามิวก็เอาปลาร้ามากินนะคะนี่กินไม่หมดอันนี้คือตัวใหญ่มากกินหมดไป2ตัวเล็กๆนะคะเดี๋ยวถ้าให้มิกะกินให้หมดตอนนี้เผ็ดมากมั้ยเผ็ดฮะไม่มากเผ็ดไม่มากไปแล้วนะคะ เพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะเดี๋ยวให้มิกะกินส้มตำให้หมดก่อนอิ่มแล้วนะคะกินนิดหน่อยมีนะอีซี่อย่าสินะสนุกเปล่าสิกินเร็วก็หิวมากไงตั้งแต่เช้าตอนนี้บ่ายสองแล้วนะคะยังไม่ได้กินข้าวเลยกว่าจะทำอะไรนู่นนี่เสร็จอะไรเงี้ยนะคะก็นานมากเดี๋ยวให้มิกะกินต่อแล้วนะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแล้ว